แม่รีบแหละทายาทหมื่นล้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ต้อนรับปีใหม่จีนไอ้เต้าโตเร็วมากน่ารักซ้อมรับอั่งเปาแล้วต้องบอกเลยว่าซุปตาสาวสวยชมพู่อารยาเลี้ยงลูกๆทั้ง3คนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเกลออกมาได้อย่างดียังไม่มีขาดตกบกพร่องและแม้ว่าสามีน็อตวิศรุตจะเป็นนักธุรกิจรวยระดับหมื่นล้านแต่บ้านนี้ก็เลี้ยงลูกเรียบง่ายติดดินสุดๆปัจจุบันน้องสายฟ้าน้องพายุก็โตเป็นหนุ่มอายุ5ขวบแล้วขณะที่น้องเกลกำลังย่างเข้าวัย9เดือนแถมเด็กๆยังกลายเป็นซุปตาร์ฟันน้ำนมขวัญใจเหล่าพี่ๆแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดชมพู่อารยาก็ได้อวดภาพความน่ารักสามพี่น้องรังสีสิงห์พิพัฒน์มาในเตรียมเทศกาลปีใหม่จีนพร้อมแคปชั่นระบุว่านำไปก่อนเลยจ้าเอาเป็นว่าจะน่ารักแค่ไหนลองไปชมภาพกันค่ะ